สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Shadow Fight ภาคใหม่นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็น Shadow Fight Shader นะครับก็จะเป็นการเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆนะหมายถึงว่ามันจะมีอยู่ประมาณ10สเตจนะครับเวลาจบสเตจนึงนะครับก็จะมีในส่วนของตัวค่าบัฟพลังต่างๆให้เราเลือกนะครับสำหรับตรงนี้เนาะเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู้กันต่อคล้ายๆแนวโลกไลท์เลยนะครับที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนาะสำหรับภาคนี้นะลุยต่อโอ้ยโดนโอ้ my godนี่ครับแต่ตอนสู้แรกๆเรายังไม่มีอาวุธนะคุณผู้ชมหมั่นอย่างเดียวนะอันนี้ผมลองเล่นนิดหน่อยพอได้อาวุธแล้วโคตรต่างเลยนี่ครับเรียบร้อยไปในสเตจที่2นะครับแล้วก็จะมีบัฟให้เลือกนะครับตัวนี้ก็อ่านดีๆนะจะเอาคริจะเอาในส่วนของตัว energy อะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคมาครับแต่เลือดเราจะได้แค่เท่าเดิมนะคุณผู้ชมโอ้อาวุธหล่นแล้วอะเนี่ยพอมันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเวลาแบบโซ่แบบนี้เรื่อยๆอะนี่เอาเรื่องว่ะโคตรเอาเรื่องเลยนะครับอันนี้แพ้แล้วนะคือถ้าแพ้นะครับเดี๋ยวมันจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเราจะกดดูโฆษณาเพื่อทำการเริ่มต่อหรือเราไม่ดูนะครับรอให้มันจบไปเลยแล้วก็สรุปคะแนนนะครับเพื่อเราเอาของรางวัลที่เราได้ไปทำการอัปเกรดนะเราก็รับของรางวัลไปแบบนี้นี่ครับแล้วก็เอาของรางวัลมาทำการอัปเกรดนะครับเช่นตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เราอัปเกรดได้แล้วก็มีไอเทมใหม่มาแล้วก็กดใส่นะครับแบบนี้ตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะมีของให้เปิดแล้วกดเปิดนะครับกดรับนะแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์แต่งตัวนะครับมันสามารถทำอะไรได้อีกนะครับทำการอัปเกรดอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับกดต่อสู้ด้านขวาล่างได้เลยก็จะเข้ามาสู้กันต่อนะท่านผู้ชมนี้ตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นโอ้โหแต่โดนครับโดนเรียบร้อยนะตอนนี้ตัวละครเราโหดขึ้นนะแต่ทีนี้เลือกได้เลยนะครับจะเอาฮิลลิ่งจะเอาอะไรแบบนี้คริสนู่นนี่นั่นนะครับอันกลางแล้วกันมาออกแนวโลกไลท์แล้วนะนี่เราแรงกว่านี่จะสโลว์ทำไมตีไม่โดดจะสโลว์ทำไมเนี่ยแต่ผมไม่ผ่านไอ้ด่าน2นี่เลยนะนี่ผ่านแล้ว จะไม่ผ่านไปได้ไงอ่ะเรื่องในส่วนของตัว HPมันจะสโลโมชันเนี่ยเวลาที่เราฟันไปหรือว่าเราโจมตีนะครับมันจะมีดีเลย์ประมาณนึงนะครับมาชนะเฉยโอ้โหมาไกลแท้ล่ะคิดเดมอันนี้แล้วกันช่วงแรกก็ถอยให้เขาโจมตีก่อนแล้วกันค่อยๆระวังหน่อยโดนกระโดดถีบเลยเหรอนี่กระโดดถีบเลยเหรอนี่อุ้ยเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมจริงไอ้ด่านเนี้ยเราจะต่ออะไรก็ได้หรือว่าใช้ตัวเจมด้านขวาบนเนี่ยกดเริ่มต่อได้เลยนี่ครับเลือดเต็มเหมือนเดิมนะโดนถีบเหมือนเดิมเลยว่ะนี่กระโดดแท้ล่ะนี่โดดเหรอนี่เฮ้ยอย่าบอกว่าไม่ชนะอีกนะมันจะแย่ไปแล้วมันจะแย่เกินไปแล้วโดดเก่งอะอาวุธดุดแล้วเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วก็เลือกนะครับตัวละครเราก็จะแบบมีความสามารถที่แบบเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเลือกอันนี้แล้วกันมาเจอกันหน่อยต้องแบบระวังกันหน่อยนี่เรียบร้อยชนะแบบง่ายๆเลยเจอ5คอมโบเข้าไป ผมว่าเอาตัวอันนี้ดีกว่าดาเมจพาวเวอร์มันเพียงพอแล้วนะตอนนี้นะน
นะต่างคนต่างหลบเอาเรื่องนะนี่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 เตะเข้าไปโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนนี่เอาเรื่องกันแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับเลือดผมใกล้หมดแล้วนะอันนี้แล้วกันจัดไปอีกจัดไปให้เสียนะครับนี่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 โหโดนโดดถีบโอ้ยเรียบร้อยมาถึงประมาณด่าน7นะครับตัวนี้เราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะรับของรางวัลนะเพราะว่ามันจะเล่นต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเรากดเหมือนกดชุบแล้ว1ครั้งนะครับก็อย่างที่บอกไปพอเราได้ของมาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับกดรับของนี่นี่โดดทีบโดดทีบโอ้โหไม่โดนโดดทีบนี่การคอเรียบร้อยเมื่อกี้เราถึง7ใช่ไหมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึง7แล้วนะเอาตัวนี้กลางนี่แหละไม่รู้ว่าเราจะจบ10หรือเปล่านะเพราะว่ามันเริ่มยากไปเรื่อยๆแล้วอาวุธล่วงว่ะอาวุธล่วงโดนถีบไปนี่นี่โอ้โดนถีบคืนเกาะหายเลยโอ้โอ้โดนคอมโบชาร์จแล้วโอ้โหชาร์จมาแล้วชาร์จมาแล้วข้าชาร์จมาแล้วเฮ้ยผ่าน7แล้วผ่าน7แล้วนะครับเดี๋ยวเลือกในส่วนของตัวเพิ่มเติมหน่อยดาเมจไปแล้วกัน8 9 10เนี่ยมา8นี่ก็โหดแล้วนะไปโดดทีบเลยโอ้โหนี่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 ตัดล่างครับตัดล่างตัดล่างตัดล่างชนะเฉยเจอคอมโบตัดล่างเข้าไปเอากรีฟเพิ่มไปเองนะผู้ชมมาครับนี่อันนี้เรายังไม่มาถึงเลยนะเฮ้ยมันเป็นเหมือนไอตัวละครในเกมต่อสู้อย่างเจ๋งแล้วเป็นบอสใช่ไหมเนี่ยนี่ไอเมื่อกี้ตัวบอสใช่ไหมเราจะไปถึงหรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงแล้วแหละไม่น่าถึงไม่น่าถึงโอ้เกาะหายโอ้โหไม่กอดโอ้โหเรียบร้อยครับแพ้แล้วเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ